เมื่อวานนี้เป็นผลิตโชคเนาะอุ้ยคอนเสิร์ตเขาสุดยอดจริงๆแล้วก็หนึ่งในเซอร์ไพรส์เกสก็คือคุณยาย่าประกบคุณยาย่านี่เขาบอกว่าเซ็กซี่เต็มที่เลยแต่คนไปโฟกัสที่ณเดชน์ว่าความหวานยังไม่เคยลดน้อยลงเลยสำหรับณเดชน์ยาย่าเนี่ยพอทั้งคู่เนี่ยจะมีโมเมนต์สุดฟินให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดฮะมีแฟนคลับเนี่ยตาดีขนาดเขาแบบปิดมุ้งปิดแมสแล้วนะณเดชน์เนี่ยหอบดอกไม้ช่อโตเดินทางให้ปิดยังไงก็จำได้ไปดูดิโอ้เขาแบบหอบดอกไม้ช่อโตมาแบบว่าในคอนเสิร์ตของเป๊กผลิตโชคนะยาย่าเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยแถมยังเอาของที่แฟนคลับของเป๊กแจกมาอวดแฟนฝ่ายหญิงอีกด้วยนะคุณนะครับงานนี้ณเดชน์เขาก็ได้โพสต์ลง IG สตอรี่ของเขานั่นแหละแล้วก็แต่ก็มีคนไปเก็บเหมือนแบบว่าไปเก็บรูปณเดชน์ตอนนั่งดูยาย่าอะไรเงี้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยถ่ายได้นี่นะแอบถ่ายได้แต่คุณแม่เขาเด่นอยู่นะเออนี่ดูดิคนก็นั่งดูเต้นตามท่ายาย่าเลยแต่ว่าดูน้องอาจจะซ้อมให้ดูเต้นแบบมีนะพี่อย่างงี้แต่ยาย่าเขาเล่นเต็มนะเขาแสดงแบบเออเลิศแน่นะย่าเต้นนั่งดูโดย่าเราไปตีได้ควรนะเราหาบ้านเขาไกลๆนะตัวน้องเขาจะคิดตัวจะคิดว่าเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์นั่นนี่แต่ตอนเมื่อก่อนไปบ้านไกลจริงๆบ้านน้องย่าหนูไปขับรถไปพัทยากันนะเดินเนาะไปสัมภาษณ์เนาะเราจะเทกันนะเดินเนาะเราจะเทกันสองคนเนาะตอนนั้นก็เป็นซูเปอร์สตาร์ตอนนั้นก็ไปสองคนย่าย่ากับคิมแต่นี่น้องอยู่นี่แล้วน้องไม่อยู่คอนโดใช่เมื่อก่อนไปแต่งตัวแต่เนาะแรกๆกันเนาะแต่แรกเลยต้องสมัยตอนที่น้องยังมาใหม่ๆยังมาใหม่ยังไม่ดังเลยคือมาดำเมื่อกี้มีคนส่งมาบอกว่าคุณเซสเตล่าเนี่ยหลับไปแค่ประมาณสัก30 วันเออประมาณเดือนนึงไม่ก็นานนะคุณก็นานเนอะนานเดือนนึงทรมานทรมานอะไรกล้ามเนื้ออะไรก็รีบนะมันต้องมาฟื้นฟูนะคุณขนาดเราใส่เฝือกเห็นไหมใส่แป๊บๆมาเปิดออกมาขายังรีบเลย